็มองในส่วนของตัว safety net future เนี่ยน่าจะแหว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้ 6.20 จุดในส่วนของตัว S50Z14 ก็ชำระราคาในช่วงเย็นไปที่ระดับ 1,049.60 จุดทั้งนี้เนี่ยก็มองว่ายังไม่เห็นปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาผลักดันให้ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นไปต่อได้แรงๆหรือว่าจะพักตัวลงมาจนน่าเป็นกังวลนะคะก็มองว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังอยู่ลักษณะที่รอในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปมากกว่าโดยวันนี้เนี่ยจะมีรายงานตัวเลขภาคอุตสาหกรรมของในฝั่งยูโรโซนออกมาในเดือนกันยายนก็คาดว่าจะขยายตัวได้ 1% จากที่ปรับตัวลดลง 1.8% ในเดือนสิงหาคมขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่นี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นออกมาก็ยังอยู่ขณะที่รอดูตัวเลขที่จะประกาศออกมาในช่วงท้ายๆสัปดาห์มากกว่าส่วนข้างในเองเนี่ยวันนี้อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่ทางรัฐมนตรีพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยออกมาส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะมีการโอกาสในเรื่องของการปรับเลื่อนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไปเป็นช่วงหลังปีใหม่ก็มองว่าประเด็นดังกล่าวที่เคยเป็นแรงหนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะในส่วนของตัวปตท.เองเนี่ยที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในดัชนี C50 ให้ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในวันนี้ได้เหมือนกันขณะที่ในส่วนของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยที่ดูจะค่อนข้างจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่มองเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้แบงก์ชาติเองเนี่ยออกมาเตรียมปรับลดในเรื่องของประมาณการเติบโตของ GDP ปีนี้ลงจากระดับ 1.5% แล้วก็ของปีหน้าที่ระดับ 4.8% ขณะที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาส 3ของบริษัทจดทะเบียนของไทยเองเนี่ยก็มองว่าอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในส่วนของหุ้น Market Cap เองหรือว่าในส่วนของหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กที่มีการเก็งกำไรเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยในเรื่องของแรงซื้อที่มีเข้ามาก็ยังมีภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนนะก็ยังขาดความต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยยังคงต้องตามดูต่อหลังจากซื้อต่อเนื่องเมื่อวานนี้อีก 5,112 สัญญาแต่ว่าก็มีแรงขายของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาถ่วงต่อเนื่องเหมือนกันแม้ว่าถ้าดูในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามส่วนแรงขายของนักทุนสถาบันในฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังมีออกมาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัว S50Z14 วันนี้ถ้ายังไม่หลุดระดับ 1,045 จุดเนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1,055 จุดได้แต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่สามารถทำกำไรสำหรับสถานะรอง S50Z14 ที่เปิดเอาไว้เมื่อวานที่ระดับ 1,048 จุดออกไปจะดีกว่าทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ 1,042 จุดลงมาส่วน Single Stock Future วันนี้เนี่ยแนะนำเข้าเก็งกำไรในส่วนของ Future ของหุ้น B-Land โดยมองว่าเมื่อวานเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยบวกได้ 5.1% ปิดที่ระดับ 2.06% ในส่วนของ B-Land Z14 ในช่วงเย็นก็ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยหนุนในทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่ทะลุกรอบการพักตัวขึ้นมาแล้วก็โวลูมเนี่ยเข้ามาค่อนข้างหนาแน่น 20,000 กว่าสัญญานอกจากนี้เนี่ยยังได้แรงหนุนจากสัญญาณซื้อในเครื่องมือตัวหลักๆด้วยก็ทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นได้ต่อแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยปิดบวกขึ้นมาค่อนข้างแหละอาจจะมีย่อลงมาแต่ก็มองว่าไม่น่ามากถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยก็มองว่าแม้จะมีโอกาสจะไม่สามารถบันทึกกำไรจากการขาย Impact ได้ในไตรมาส
3แล้วก็ในส่วนของงบก็คงไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่ถ้าดูในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นก็มองว่าน่าจะยังเป็นแรงหนุนในส่วนของตัว Bland ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแนะนำให้เข้ากินกำไรลอง Bland Z14 ที่ระดับ 2.02 หรือว่าต่ำกว่าโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่2.20 บาทโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดบาท95ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ